สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมช่างอันนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องกีตาร์มือสองครับก็ขอบคุณพี่ที่แนะนำเรื่องเข้ามานะครับว่าอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนคลิปอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้จะมาแนะนำเรื่องการซื้อการเลือกซื้อกีตาร์มือสองแล้วกันเท่าที่ผมนึกออกนะบางทีอาจจะมีตกหล่นไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับก็เวลาเราจะไปเพื่อนๆที่เราจะไปซื้อกีตาร์มือสองครับก็ส่วนใหญ่ก็จะดูรุ่นดูอะไรกันไปแล้วแหละพวกรุ่นผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่ผมจะรู้แค่เรื่องการซ่อมการอะไรอย่างเงี้ยครับก็ที่พอจะแนะนำได้ก็จะมีหลักๆเลยครับเวลาเราซื้อกีตาร์มือสองเนี่ยก็ควรจะซื้อกีตาร์ที่หนึ่งเลยนะครับกีตาร์ตัวนั้นนะที่เราจะซื้อควรจะขึ้นสายไว้ด้วยเพราะว่าผมเจออย่างนี้ครับลูกค้าบางคนไปซื้อกีตาร์เนี่ยไปซื้อกลางคืนแล้วมองไม่เห็นครับว่าบิดอ้าอยู่คือถ้าบิดอ้าอยู่เนี่ยจริงๆมันก็ซ่อมได้ครับแต่ว่ามันดูไม่แฟร์กับคนซื้อครับว่ากีตาร์บิดอ้าอยู่แล้วคนซื้อเนี่ยก็ควรจะรู้ครับเขาจะได้รู้ว่าราคามันเหมาะสมไหมอะไรยังไงนะครับก็คือเอาง่ายว่ากีตาร์ตัวนั้นต้องตั้งสายมาตรฐานไว้จะได้เราได้เช็คได้ว่าคอมีปัญหาไหมบิดส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่ตั้งสายส่วนใหญ่ผมชอบเจอบิดคนขายเลยไม่ตั้งสายไว้นะครับโอเคหนึ่งเรื่องนะเรื่องบิดเรื่องที่สองควรจะดูเรื่องคอแล้วกันเอาคอก่อนคอเนี่ยครับปกติถ้าสายเนี่ยตั้งมาตรงเนี่ยให้ลองเช็คครับว่ามันมีการอาการบิดไหมถ้าซื้อมือสองไอ้กีตาร์มือสองเนี่ยต้องบอกก่อนบางทีมันเป็นกีตาร์ที่เป็นกีตาร์ขยับจากต่างประเทศบางทีเราจะซื้อเนี่ยเราต้องเลือกให้ดีก่อนนะครับก็ถ้าเช็คคอเนี่ยก็ดูที่สายหนึ่งก่อนสายหนึ่งนะครับกดที่ช่องแรกกับช่องที่เป็ดชนคอนะครับช่วงชนคออาจจะเป็น12ถ้ากีตาร์คลาสสิกก็12กีตาร์สายเหล็กส่วนใหญ่จะเป็น14นะครับแล้วกด2จุดนี้แล้วก็ดูช่องว่างใต้สายที่ประมาณเฟสที่6เฟสที่7นะครับตรงกลางคอนะครับมันควรจะมีช่องว่างเท่าๆกับตรงสาย6คือเรามากดสาย6เนี่ยทำเหมือนกันกับสาย1นะครับช่องว่างทั้งสาย6กับสาย1เนี่ยมันควรจะเท่ากันเพราะว่าถ้ามันไม่เท่ากันมันก็หมายความว่าคอกีตาร์ตัวนี้กำลังมีอาการบิดอยู่นะครับแต่ต้องขึ้นสายนะครับอย่าลืมขึ้นสายทุกครั้งขึ้นสายมาตรฐานไว้นะครับก็คืออันนี้จุดที่2ละถ้าคอไม่บิดผ่านไปดูทัชสล็อตขันได้ไหมถ้าอย่างยามาฮ่าเนี่ยเราก็คือบางทีคนขายถ้าเป็นร้านขายเนี่ยผมเชื่อว่าร้านขายเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเขาต้องบอกเลยแล้วได้ไม่ได้แต่ถ้าเราซื้อกับคนทั่วไปอันนี้ต้องดูว่าขันได้ไม่ได้ก็อาจจะถ้าคนขายเขาน่าจะมีไอตัวขันนะทัชสล็อตหรือถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเนี่ยรุ่นเนี้ยมันใช้เบอร์อะไรเราก็เอาทัชสล็อตไปขันด้วยก็ได้หรือแต่บางทีก็ต้องคุยกับเจ้าของนะครับว่าจะขอลองขายอะไรได้ไหมแต่ส่วนใหญ่เจ้าของที่ขายนะครับหรือร้านขายมือสองเนี่ยเขาก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าตัวนี้ขายได้ไม่ได้นะครับถ้าขายไม่ได้เขาก็ไม่น่าจะเอามาขายแต่ถ้าเกิดว่าบางทีมันขายได้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างนั้นก็ซื้อได้นะครับโอเคลองขายดูคือถ้าขายได้หมายถึงว่าไม่ใช่หมุนได้นะหมุนได้เนี่ยจะรูดแล้วก็ได้ คือมันต้องเสียบเข้าไปแล้วหมุนแล้วมันต้องมีอาการเช็คดูสมมติว่าขันนิดเดียวครับมันก็จะมาแล้วคอกีตาร์พวกเนี้ยบางทีเราขันไปแค่สัก1-2ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็กดอย่างที่ผมบอกกับวิธีดูคอเงี้ยครับคือถ้าเกิดเราขันตามเข็มนาฬิกาเข้าไปในคอมันต้องสายกับคอมันจะชิดกันมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเราคลายออกสายคอมันจะห่างออกคือถ้าขันแล้วมันส่วนใหญ่มันจะหนืดหนืดแล้วก็มันไม่คือมันจะหนืดหนืดแล้วก็ดูที่เฟืองนะครับดูตรงปลายอะไรเงี้ยถ้าเป็นบางยี่ห้อก็จะในขันคอให้อยู่ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็คือถามคนขายก็ได้ครับถ้าเป็นร้านขายก็น่าเชื่อถือหน่อยหรือว่าเขาขายมือสองอยู่แล้วเนี่ยผมว่าคุยกันได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปอย่างเงี้ยครับที่มาขายอย่างเงี้ยเป็นกีตาร์
ที่แบบมีกีตาร์ยูสด้วยเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะครับจุดที่3ก็คือพวกที่ต้องดูก็คือลูกบิดผมจะพูดว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละเพราะเรื่องเดิมไม่เดิมเนี่ยอันนี้คือเพื่อนๆต้องไปศึกษาเอาเองละกันเรื่องรุ่นเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะเน้นว่ามันใช้ได้ไหมว่าซื้อมาเดี๋ยวบางทีโอ้บิดหลุดก็ต้องมาติดลูกบิดก็ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันหลายอย่างเนี่ยกลายมันจะกลายเป็นแบบซื้อเหมือนซื้อขยะมาซ่อมมันจะเพื่อนๆจะหมดเยอะนะครับแล้วก็อีกจุดต่อไปลูกบิดไปแล้วบางทีลูกบิดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันโยกๆมันแก้ไขได้นะครับเดี๋ยววันหลังผมจะทำคลิปแนะนำเรื่องการแก้ลูกบิดโยกนะครับมันก็ไม่ยากจะทำให้ดูเป็นช็อตๆเลยจะได้เข้าใจง่ายแล้วก็ต่อมาคอครับสังเกตตรงคอเนี่ยมีอาการอ้าไหมถ้าเป็นกีตาร์ที่เป็นโดฟเทลก็คือโดฟเทลมันอาจจะไม้ใช้เป็นนานมันอาจจะหดกาวอาจจะมีการหลุดอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่ากีตาร์ที่เขาทำมาริมดีๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วมันก็จะค่อนข้างแน่นอยู่ตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดมีอาการหดหรือตรงนี้อ้าออกเนี่ยถ้าเป็นกีตาร์ที่คิวตัวเนี้ยล็อกด้วยน็อตก็ไม่มีปัญหาอย่างพวกเทเลอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันแก้ได้หรือเป็นมาร์ตินบางรุ่นที่มันมีน็อตเนี่ยครับก็สามารถแก้ได้ไม่ยากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโดฟเทลเนี่ยต้องบอกก่อนว่าค่าซ่อมตรงนี้จะแพงนะครับเพราะมันลื้อยากแล้วเวลาลื้อเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนทำเนี่ยว่ามันจะลื้อยากนะครับก็ค่อนข้างแพงค่าทำนะครับแล้วก็จุดต่อไปที่ต้องดูก็เรื่องของไม้หน้าหรือไม้หลังหรือพวกโดยรวมนะครับอุปกรณ์โดยรวมว่าไม้เนี่ยลองเช็คดูมันมีอ้ามีหลุดไหมลองเคาะดูบ้างถ้าเพื่อนๆเคาะดูก็เคาะอย่าใช้เล็บนะครับต้องระวังเคาะดูว่ามันถ้าเกิดเราเคาะดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะเคาะด้วยนิ้วนะครับเพราะผมไม่มีเล็บคือถ้าเคาะเนี่ยแล้วมันมีเสียงแกะๆๆๆอยู่ข้างในเนี่ยผิดปกติผมสันนิษฐานเลยว่าเบสซิ่งน่าจะหลุดนะครับก็เสียเงินอีกถ้าเกิดความเบสซิ่งหลุดคือเพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหลุดถามว่าซ่อมไงซ่อมได้ครับแต่ว่าเราจะได้ต่อราคากับคนขายได้นะครับเพราะว่าบางทีเรามาหาช่างเราก็จะไปซ่อมหลายอย่างเราก็จะหมดเยอะครับมันก็จะอาจจะไม่คุ้มนะครับก็แนะนำเพื่อนๆประมาณนี้ที่ผมนึกออกแล้วมีอย่างนึงก็เรื่องน้ำเซนเดอร์อย่างนี้ไม่มีปัญหาก็หาช่างก็ทำได้ใหม่นะครับอีกมีอีก2เรื่องที่ผมนึกออกเรื่องสีเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นด่างหรือเป็นด้านๆหรือสีมันดูว่ามันเป็นฟ้าๆครับเพื่อนๆก็ต้องทำใจเลยว่ามันแก้ไม่ได้ถ้าแก้ก็คือต้องอาจจะต้องทำสีใหม่นะครับคือจบที่สุดคือต้องทำสีใหม่คือผมเคยเจอบางคนบอกแก้ได้นะครับแต่จริงๆผมดูแล้วก็ไม่พ้นการทำสีครับก็คือประมาณนี้สุดท้ายก็คือต้องลอกกันเก่าออกนะครับเพราะสีกันเก่ามันด้านไปแล้วครับโอเคแล้วส่วนใหญ่มันเป็นยูนิเทนที่กีตาร์มือ2ญี่ปุ่นหรือมือ2ที่เราเจอกันยกเว้นกีตาร์บางยี่ห้อที่เป็นไนโตซึ่งน้อยมากครับโอเคแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ผมจะบอกก็คือเรื่ององศาคอครับบางทีเพื่อนๆซื้อมาเนี่ยเรื่ององศาคอดูยังไงก็ถ้ามีไม้บรรทัดจะดูง่ายครับไม้บรรทัดอันนึงดูว่าองศาคอตัวนี้มันเพี้ยนไปมากหรือยังวิธีดูก็เอาไม้บรรทัดวางนะครับคอเนี่ยสมมติตั้งมาแล้วมันควรจะอยู่ที่บิดพอดีครับวางไปแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ที่บิดตรงปลายไม้บรรทัดนะครับตรงนี้กดแนบกับคอนะครับตรงปลายเนี่ยควรจะชี้ที่วางอยู่บนบิดได้พอดีแต่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วกีตาร์มือสองญี่ปุ่นอ่ะมันจะวางไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าเอามาก็ถ้าเป็นนิดหน่อยอาจจะปาดที่บิดเนี่ยได้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเยอะครับปาดบิดก็เอาไม่อยู่ครับถ้าเป็นเยอะปาดบิดเอาไม่อยู่นะครับมันอาจจะต้องถอดคอมาทำซึ่งมันแพงแล้วก็มันจะไม่ค่อยมีคนแบบทำครับมันยุ่งยากมันจุกจิกนะครับถ้าเพื่อนเลือกได้ก็เลือกที่มันซื้อมาแล้วก็ไม่ต้องซ่อมเยอะครับเพราะว่า
กีตาร์เราจะได้ไม่ต้องทำอะไรมากเราไม่ต้องเสียเงินค่าซ่อมเยอะนะครับก็ประมาณนี้ครับที่ผมพอจะนึกออกนะครับไอ้อีกเรื่องนึงนึกออกหน่อยเฟดเฟดเนี่ยดูด้วยครับว่ามันโดนปาดมาเยอะไหมบางทีเนี่ยปาดมาทั้งคอเลยหรือว่าบางทีเขาอาจจะเล่นมาแล้วก็อาจจะปาดให้มันดูให้ไม่มีรอยสึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือถ้าส่วนใหญ่ถ้าเฟดสึกเยอะๆอย่างเงี้ยก็เลือกตัวอื่นดีกว่าเพราะว่าเราก็ต้องมาเสียค่าทำเฟดใหม่ยกเว้นมันเป็นรุ่นสูงๆอะไรอย่างเงี้ยที่เพื่อนๆมองว่ามันฉะทำแล้วคุ้มอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็ซื้อได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคก็หลักๆก็ประมาณนี้ครับก็วันนี้ก็มีมาเท่านี้ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยครับทุกคนที่เข้ามาฟังผมนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับถ้ามันมีประโยชน์กับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้ผมทำเรื่องอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับก็วันนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ